ว่าราคาควรจัดเท่าไหร่อะไรยังไงแต่คราวนี้มันก็คือมันขึ้นอยู่กับว่า
เราเองเนี่ยพอเรานำสินค้ามาขายเราจะขายเท่าไหร่ซึ่งมันก็หมายถึงการได้มาของสินค้าด้วยคุณได้มาเท่าไหร่อะไรยังไงจะปล่อยไปเท่าไหร่แต่มันก็มาเป็นต้นทุนของเรื่องของการใช้จ่ายด้วยซึ่งเป็นตัวบังคับหรือเป็นทุเรียกว่าเป็นกรอบในการขายสินค้าประเภทนั้นเหมือนกันพิจารณาแต่ต้นทุนใช่เป็นหลักด้วยใช่เป็นหลักด้วยครับแล้วก็มาบวกเรื่องค่าใช้จ่ายเข้าไปบวกนู่นนี่นั่นเข้าไปซึ่งนั้นเกิดค่อนข้างจะเยอะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วงทางการจัดจำหน่ายจะมีหน้าร้านใช่ไหมคะครับมีหน้าร้านเรามีเรื่องโฆษณาด้วยแล้วก็มีเราขยายสาขาไปก็จะมีเรื่องสาขาก็จะมีที่ดอนกาฬสินธุ์นะครับมีชุมแพลุงพลแล้วก็แล้วเนี่ยก็จะมีสาขาเนี่ยครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราขยายก็เปิดโอกาสในการทำธุรกิจของเราเนี่ยครับแล้วทีนี้การที่พูดถึงการโฆษณาเมื่อกี้นามีวิธีการโฆษณาธุรกิจแบบไหนบ้างครับโฆษณามีหลายวิธีนะถ้าพูดถึงแล้วโฆษณามันก็จะมีทั้งแน่ๆที่เราเห็นประจำเนี่ยที่เดินทางไปมาก็มีป้ายบ้างประชาสัมพันธ์บ้างพวกวายนี่ติดตามร้านค้าต่างบางทีก็ติดตามของมือเนาะที่มีการขออนุญาตทางเทศบาลเขาทางจังหวัดเขาทางอะไรเขาแล้วก็ทางมีหนังสือโฆษณาแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจไหนก็จะมีเรื่องของโฆษณาตามที่มีด้วยซึ่งนั่นก็หมายถึงมันก็จะหมายที่มาแต่แรกที่ว่าต้นทุนในการที่จะใช่ครับมันก็ต้องมองดูนะว่าแล้วก็การได้ผลของโฆษณาด้วยก็มีผลอีกผลว่ามันเหมาะประเภทไหนต้องขนาดไหนครับด้วยข้อจำกัดของเรื่องธุรกิจเนี่ยมันก็จะหลายอย่างมันก็ต้องมีตัวนั้นเป็นตัวองค์ประกอบด้วยในการตัดสินใจในการที่จะทำแบบไหนด้วยนะครับทีนี้พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันและที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้ธุรกิจของคุณอามีวิธีการปรับตัวหรือว่าใช้วิธีไหนในการบริหารจัดการกับปัญหานี้จริงๆต้องบอกธุรกิจช่วงนี้มันมีค่อนข้างจะแย่นิดนึงอย่างที่เราทราบกันดีนะครับพอมันแย่เสร็จทุกอย่างก็ดรอปแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะแย่จนธุรกิจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนต้องหันกลับมามองตัวเองว่าธุรกิจทำไปในจังหวะตอนนี้เนี่ยกับเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เราควรจะอยู่ในระดับเราควรจะปรับตัวยังไงเราอย่าไปมองเรื่องของการแสวงหากำไรจนเกินไปอย่าไปมองเรื่องของว่าเราต้องเสียเปรียบผลประโยชน์มากจนเกินไปบางจังหวะบางทีเราต้องรู้บางจังหวะต้องรับบางจังหวะซึ่งเราควรจะเป็นฝ่ายให้กับทางลูกค้าเราก็ต้องให้อย่างนี้ครับมันจะหวังเราควรจะได้เราควรจะได้ครับแต่ว่าในมุมมองเองก็ต้องมีความพอดีในการที่ทำบริหารเพราะว่าเรื่องของการต่อสู้เรื่องธุรกิจมันค่อนข้างเยอะครับพอเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเอกชนเองต้องปรับตัวค่อนข้างสมควรด้วยเอกชนเองเนี่ยทำธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างจะเยอะพอเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยการแข่งขันมันค่อนข้างจะสูงมากครับผมว่าเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่มองตัวเองมันก็ต้องมองตลาดด้วยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดเองเรื่องของแบงก์เองซึ่งมีผลกับตัวเลขที่วัดได้หลายอย่างแล้วเราเป็นตัวอ้างอิงกันแต่ก็ต้องมองแบบนี้ด้วยพูดถึงแบงก์นี้เป็นอุปสรรคของธุรกิจด้วยก็ไม่เชิงอุปสรรคครับแต่ว่าเราพื้นฐานแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่เดินไปได้และหลายธุรกิจอาศัยเรื่องของเงินที่จัดแบงค์เป็นตัวช่วยในการที่จะหมุนเวียนเงินต่างบางธุรกิจที่เขามีความพร้อมเขาก็ต้องใส่การกู้แบงค์มาแล้วพอใส่กู้แบงค์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นแหละก็คือหมายว่าเขาเริ่มต้นทำธุรกิจละเขาเริ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเองเนี่ยก็เหมือนสักอย่างเนี่ยก็เหมือนจะสู้กับแบงค์ด้วยเพราะธุรกิจเราก็หมายถึงสินเชื่อด้วยที่ปล่อยเงินกับลูกค้าด้วยคล้ายๆกับธนาคารใช่ครับเพียงแต่เราเอาใส่ช่องว่างว่าบางสิ่งบางอย่างธนาคารที่เพิ่งเกิดในการทำเราก็อาศัยช่องว่างในการทำของเราได้ด้วยเป็นโอกาสของเราที่ว่าเพราะว่าก่อนจะกู้แบงค์ได้มันยากอยู่ครับก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าด้วยระบบระเบียบขั้นตอนแล้วก็บางอย่างครับแล้วก็กฎหมายที่เขาคุมแบงค์อยู่ว่าจะอะไรยังไงมันมีกฎเพิ่มเติมของเขาอยู่ว่าต้องทำได้ขนาดไหนเอกชนเองส่วนมากก็จะอาศัยช่องว่างในการธุรกิจตรงส่วนนี้ด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้มองแบงค์เลยหรือคุณจะไปมองข้ามแบงค์เลยว่าจะมองตัวเองบางทีมันก็เป็นเรื่องของวิกฤตเรื่องของโอกาสเรื่องของจังหวะด้วยครับนี่ครับทีนี้อยากทราบว่าคุณลงมีหลายสาขามีสี่ห้าสาขาบ้างแล้วทีนี้จุดแข็งจุดอ่อนในการบริหารของธุรกิจของคุณค
ครับจริงๆแล้วการทำสาขาเนี่ยก็มันก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นลักษณะของการบริหารด้วยอีกขั้นนึงเนาะคือเหมือนการเปิดโอกาสในการที่ทำพยานติดสาขาของเราเองในการที่เราเองว่าเราอยากจะประสบสำเร็จได้ขนาดไหนแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสในการทำค้าทำขายทำเปิดโอกาสให้เราได้รับลูกค้ามากขึ้นคือว่าการทำสาขาเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะมันมีข้อจำกัดค่อนข้างจะเยอะซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนมาตั้งแต่เรื่องของพนักงานบ้างผู้จัดการบ้างอะไรบ้างซึ่งมีขั้นตอนขึ้นมานั่นแหละครับคือมันเป็นมันคล้ายๆแบบแต่ที่เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้ว่าเรามองเรื่องแบงค์แบงค์เองเขาก็คล้ายๆกับแบบแผนในเบื้องต้นของเราอะไรแล้วก็เหมือนเปรียบเทียบมาได้เป็นระบบเข้ามาใช่แล้วก็เปรียบเทียบเพียงแต่ขั้นตอนในการทำเราอาจจะรวดเร็วหน่อยเพราะในความเป็นเอกชนการตัดสินใจกุ้มสักอย่างเนี่ยค่อนข้างจะรีบด่วนทันเร็วเพื่อให้ตอบสนองกับลูกค้าแล้วก็ต่อสู้กับคู่แข่งเราได้มันต้องขั้นตอนเรื่องของเวลาเรื่องของเอกสารเรื่องของอะไรที่มันจะทำให้ลูกค้าขยับขยื่นได้ง่ายสามารถโซมิงตัวเองได้ง่ายขึ้นเราพยายามดึงมันมาใช้เพื่อให้ธุรกิจเราสู้กับคนอื่นได้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณอาโกโสนิจเจริญแสงสุวรรณค่ะที่ให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ จุดประสงค์ของบริษัทเอทนามอเตอร์นะคะก็จะมี1ค่ะเพื่อแสวงหากำไรค่ะสำหรับธุรกิจเนี่ยก็จะมีการแสวงหากำไรอยู่แล้วนะคะข้อที่2เนี่ยก็จะส่งธุรกิจเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นค่ะสำหรับจุดแข็งของบริษัทนะคะก็คือว่าให้สินเชื่อเนี่ยได้เร็วกว่าธนาคารแล้วก็สะดวกกว่าค่ะส่วนจุดอ่อนนะคะก็คือมีความลำบากในการบริหารเนื่องจากมีพนักงานมากค่ะเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่ามีสาขาจำนวนมากค่ะสำหรับ Six Force Model นะคะก็คือ1ก็มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเนี่ยในระดับที่ปานกลางค่ะก็คือไม่มากแล้วก็ไม่น้อยค่ะส่วนข้อ2นะคะอำนาจในการต่อรองผู้ใช้บริการเนี่ยก็จะมีอำนาจต่อรองเนี่ยน้อยเพราะว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าให้สินเชื่อเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับธุรกิจค่ะPESPEL นะคะ P Political ด้านการเมืองจะมีนโยบายทางรัฐบาลคือเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ลดต่ำลงค่ะเพื่อที่จะให้ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าช่วงเงินเฟ้อจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเพื่อที่จะลดการกู้ยืมเงินค่ะ T Technological นะคะคือจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในอดีตค่ะ L Legal นะคะจะมีการควบคุมทางกฎหมายเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้สูงเกินไปค่ะสำหรับกลยุทธ์ต่อมาก็คือ Segmentation Targeting and Position นะครับส่วนแบ่งการตลาดก็คือเราใช้กลยุทธ์ Business to Customer หรือจากธุรกิจสู่ลูกค้านะครับโดยใช้ฐานจากลูกค้าที่มีรายได้น้อยไปจนถึงรายได้ปานกลางนะครับซึ่งต่อมาก็คือ targeting นะครับการเลือกตลาดของเราก็จะเลือกจากขนาดจำนวนผู้แข่งเราจะใช้ตลาดและจำนวนผู้แข่งที่มีขนาดปานกลางนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปต่อมาก็คือผลตอบแทนผลตอบแทนก็จะขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยที่เราได้นะครับอย่างที่4ก็คืออัตราความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงก็เกิดจากการที่เรามีลูกค้าไม่ดีอาจจะทำให้เกิดหนี้สูงได้ครับต่อมาก็คือ position นะ position นะครับเราก็จะอยู่ในตำแหน่งด้านบนของแกนตั้งและทางซ้ายของแกนนอนก็คือด้านบนก็คือจะเป็นความเร็วและความง่ายในการให้สินเชื่อนะครับส่วนทางซ้ายของแกนนอนก็คือเราจะใช้กับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยครับสำหรับกลยุทธ์ด้านราคาของเอกธนามอเตอร์นะคะเอกธนามอเตอร์ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเจาะตลาดโดยการตั้งราคาหรือระดับอัตราดอกเบี้ยตามกำลังการจ่ายของลูกค้าค่ะซึ่งลูกค้าส่วนมากก็จะมีระดับรายได้ตั้งแต่ปานกลางจนถึงระดับน้อยนะคะเช่นเกษตรกรค่ะเอกธนามอเตอร์ก็เลยตั้งอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ไม่สูงเกินไป
ื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของกลุ่มลูกค้าและเป็นการรักษาฐานลูกค้าด้วยค่ะครับจากประโยคของคุณโกศลเจริญแสงสุวรรณนะครับเจ้าของธุรกิจเอกนามอเตอร์ที่ว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีอย่าหวังแต่มุ่งกำไรเราควรเปลี่ยนจากผู้รับไปเป็นผู้ให้บ้างหมายความว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคือเศรษฐกิจไม่ดีทางธุรกิจควรลดเป้าหมายในการมุ่งแสวงหาผลกำไรลงมาเพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงธุรกิจของเราได้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าก็จะมีกำลังการเข้าถึงลดลงและพอลูกค้าเข้าถึงเราได้มากขึ้นก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นพอเศรษฐกิจดีขึ้นเราก็จะได้รับผลพลอยได้จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและลูกค้าก็สามารถเข้าถึงเราได้มากขึ้นเช่นเดิมครับ